การเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่เมืองคอนเมื่อวานนี้คือมีกระแสข่าวมาว่าคุณสายันยุติธรรมเนี่ยไปต่อรองกับพลเอกประยุทธ์อยากจะให้คุณรงบุญสวยขวัญจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาอยู่รวมไทยสร้างชาติประเด็นนี้เราตรวจสอบไปที่คุณสายันนะคะคือยอมรับว่าไปคุยกับลุงตู่จริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่การไปต่อรองแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมกับการที่จะให้คุณรงเนี่ยมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคุณสายันยอมรับว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่าคุณรงบุญสวยขวัญก็เป็นส.ส.ปัจจุบันแต่มันติดก็คือตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเองก็วางตัวในพื้นที่เขตหนึ่งซึ่งจะเป็นศึกช้างชนช้างเอาไว้แล้วนั่นก็คือลูกชายของคุณวิทยาแก้วพรดัยประเด็นก็คือตัวของคุณวิทยาไม่ได้ลงเองตระกูลแก้วพรดัยเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่ากระแสตอนหลังเนี่ยค่อนข้างแผ่วถ้าไปดูผลการเลือกตั้งในปี62จะเห็นได้ชัดคุณวิทยาเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งในพื้นที่เขต2แล้วแพ้ให้กับคุณสันทพจน์จากพรรคพลังประชารัฐค่ะนี่ค่ะคุณพ่อลงเองยังแพ้ให้กับพลังประชารัฐคำถามก็คือถ้าจะเอาลูกก็คือคุณภูลแก้วพรดัยมันลงในพื้นที่เขตหนึ่งแล้วมาชนกับคุณรงบุญสวยขวัญซึ่งเป็นแชมป์เก่าเนี่ยนะคะมันจะเป็นการวางตัวที่ผิดฝาผิดตัวหรือไม่ก็เลยเป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถกเถียงแล้วก็หารือกันอยู่ภายในพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเพราะว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับว่ามาแรงมากดูจากโพลต่างๆเนี่ยกระแสค่อยๆขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนการเลือกตั้งภาพใหญ่ค่ะต้องบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยสู้กันหนักโดยเฉพาะ4 พรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยนะคะนี่เป็นผลการเลือกตั้งในปี62ค่ะปี62เนี่ยมีเก้าอี้ส.ส.ว่างอยู่ทั้งหมด8เก้าอี้เป็นของประชาธิปัตย์ไปตอนแรกเนี่ย5เก้าอี้นะคะแล้วก็เป็นพลังประชารัฐเนี่ย3เก้าอี้แต่ว่ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองคุณเทพไทยเสนพงศ์ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมก็เลยทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเสียเก้าอี้ไปให้กับพลังประชารัฐกลายเป็นเข้าโครงการคนละครึ่งเลยค่ะประชาธิปัตย์4พลังประชารัฐ4แต่ว่าในปีนี้เนี่ยสมการการเมืองมันเปลี่ยนไปไม่ได้มีแต่ประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐนะคะแต่ว่ายังมีรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ในส่วนของภูมิใจไทยเข้ามาโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้บ้านใหญ่จากประชาธิปัตย์ไปหลายคนอันนี้เอาเฉพาะส.ส.เขตก่อนนะคะคุณวิทยาแก้วพรดัยอันนี้เป็นส.ส. 8 สมัยเลยนะคะก็ยกตระกูลมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติสสปุ้ยค่ะคุณพิมพ์พัทราวิชัยกุลสส3 สมัยรวมไปถึงบ้านใหญ่ตระกูลเสนพงศ์อันนี้เป็นน้องชายคุณเทพไทยนะคะก็ยกขโยงกันมาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติงานนี้ต้องรอดูว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะแก้เกมยังไงซึ่งล่าสุดประชาธิปัตย์วางตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านใหญ่ของประชาธิปัตย์ก็ยังมีอยู่ค่ะอย่างเช่นตระกูลเดชเดโชนะคะหรือว่าตระกูลบุญยเกียรติอย่างตระกูลเดชเดโชเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตระกูลเดชเดโชโดยเฉพาะสสแทนหรือว่าคุณชัยชนะเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้งเมื่อปี62แต่ว่าหลังจากนั้นได้ขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีคะแนนท้องถิ่นจากคุณแม่ก็คือคุณกนกพรเป็นนายกอบจ.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน่าจะเป็นบ้านใหญ่ที่แข็งพอสมควรในขณะที่ตระกูลบุญยเกียรติก็ถือได้ว่าเป็นบ้านใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่งานนี้ปักหลักสู้ศึกรักษาเก้าอี้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางตัวจนครบทั้ง9เขตนะคะคือในการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชจะมีเก้าอี้เพิ่มมาอีก1เก้าอี้จาก8เป็น9รวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตักที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นคู่แข่งระดับ A บวกกับกระแสของพลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดว่าวางตัวผู้สมัครให้ถูกฝาถูกตัวเนี่ยสามารถกวาดยกจังหวัดได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นตระกูลแก้วพรดัยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าไปดึงคุณรงบุญสวยขวัญจากพลังประชารัฐมาได้จริงๆเนี่ยมีสิทธิ์สูงนะคะที่เขตหนึ่งเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้หรือว่าตระกูลเสนพงศ์ตระกูลมาสดิษฐ์นะคะรวมไปถึงเขตของคุณพิมพ์พัทราสสปุ้ยอันนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แข็งมากเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยสสปุ้ยเนี่ยได้คะแนนมา 40,000 กว่าคะแนนถือได้ว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆทั้ง8เขตถัดไปก็คือพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยใช้กระแสของพลเอกประยุทธ์ทำให้เจาะมาได้ถึง3เขต แต่น่าสนใจว่าตอนนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐจะรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้หรือไม่ที่น่าสนใจของพลังประชารัฐมีอยู่คนหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเอาชนะคุณวิทยาแก้วพราดัยไปได้แม้ว่าอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามีกระแสของลุงตู่ด้วยแต่ก็ได้ชื่อว่าล้มช้างในตระกูลแก้วพราดัยมาแล้วอันนี้คือตัวจี๊ดของพลังประชารัฐส่วนภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยเนี่ยก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะคะแม้ว่าอาจจะไม่เคยเป็นสสมาก่อนอย่างเช่นคุณมานะคนนี้เป็นนักธุรกิจคนนี้เนี่ยอาจจะโนเนมทางการเมืองแต่ว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทไปบริจาคของเรียกได้ว่าสร้างกระแสพ่อพระในหมู่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดีหรือว่าคุณณัฐกิจคนนี้เป็นอดีตปลัดอบจ.พัทลุงนะคะลาออกแล้วก็มาลงรับสมัครเลือกตั้งกับภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้จับตาเลยว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะสามารถไปเอาตำแหน่งเก้าอี้สสพักภูมิใจไทยจะสามารถเอาเก้าอี้สสในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หรือไม่ส่วนเพื่อไทยท่านผู้ชมหลายคนอาจจะถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีโพลของนิด้าที่เขาบอกว่าคนนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะได้สสของเพื่อไทยนะคำตอบก็คือไปเช็คทั้งบ้านใหญ่แล้วก็ตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยมาแล้วถ้าให้พูดกันตรงๆนะคะไม่ได้มีตัวจี๊ดทางการเมืองที่จะไปสู้กับรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยได้เลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะว่าจะเลือกใครค่ะคุณสันติสุขแล้วก็คุณพรสวรรค์ค่ะเป็นสนามที่ต้องจับตาดูจนถึงนู่นแหละฮะวันลงบัตรวันกาคะแนนหย่อนบัตรนะเพราะว่าเป็นสนามใหญ่นะฮะมีจำนวนสสเยอะแล้วก็การเลือกตั้งกติกานี่คือบัตร2 ใบเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบก็ได้ไงปันใจได้ไงนะอันนี้ก็จะทำให้เกมเปลี่ยนได้เหมือนกันนะ